อย่างที่ฉันบอกฉันจะมีข้าวผัดมันกุ้งฉันจะมีเนื้อทอดเนื้อเค็มเนื้อย่างแต่ฉันมีอะโวคาโดเพราะฉะนั้นฉันกินครีมอะไรขอให้มีอะโวคาโดเพื่อสุขภาพทั้งนั้นกินอะไรไม่ดีเข้าไปอะโวคาโดตายสุขภาพดีทันตาเห็นสุขภาพดีทันตาเห็นสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel Gear Sap นะจ๊ะ Gear Sap วันนี้พี่เกียร์มาอยู่แถวๆย่านบางลำพูวันนี้เป็นวันเดย์อีทอีกแล้วเป็นวันเดย์อีทบางลำพูชื่อว่าอะไรเดียบางลำพูจุกรูได้มาได้ตอนนี้อยู่ข้างหลังพี่เกียร์ก็คือซอยเรียกว่าซอยเลยนะซอยตานีถัดไปจะเป็นแบบว่าข้าวสารแล้วก็วันนี้จะมาเดินจิละแวกนี้วันนี้เราเรียงร้านตามเลยจ้าตามร้านเปิดไม่ได้เรียงตามแบบเดินงงเดินง่ายนะร้านนี้ตอนนี้อยู่ข้างหลังตั้มก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างบางลำพูเจ้าเก่านะคืออยากจะลองไงเพราะเขาบอกเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างเอ้ยเราคุ้นชินกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้นู่นนี่อันนี้เราไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวใส่เป็ดย่างอะไรเงี้ยต้องลองแต่ข้างๆกันอ่ะจิระเย็นตาโฟก็อร่อยนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อยากกินเย็นตาโฟเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างก่อนอยู่ในรูอยู่ในหลืบจ้ะเข้าไปเลยดีกว่าไปบอกว่าน่ากินมากอีกแล้วพูดทุกร้านเลยน่ากินมากก็มาน่ากินจริงๆอ่ะเธออันนี้ของเจ๊พึ่งกับตั้มก่อนรักน้องกลัวน้องอ้วนให้น้องชามเดียวแต่แบ่งกันกิน2คนเป็นบะหมี่แห้งธรรมดาด้วยไม่ใช่พิเศษธรรมดาด้วยบะหมี่เป็ดย่างจริงๆมันก็เหมือนแบบเป็ดพะโล้นะแต่เขาใช้แบบเปลี่ยนจากเป็ดพะโล้เป็นเป็ดย่างอันนี้คือของพึ่งกับของตั้มแบ่งกันเพราะว่านางบอกว่าเดี๋ยวร้านอื่นนางไปไม่ไหวเลยอย่างนี้ของพี่เกียร์พิเศษจุกๆ85บาทเครื่องแน่นๆอยู่อันนี้เป็นบะหมี่เปาะเป็นเส้นใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่เขียนว่าบะหมี่เปาะหรือบะหมี่เส้นใหญ่อ่ะเขาจะให้เป็นเส้นเล็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากกินแบบเส้นใหญ่หรือบะหมี่เปาะให้บอกเขาด้วยนะใส่ลงมาในแบบออเดอร์โจทย์อะไรอย่างนี้อันนี้85บาทนี่ดูเส้นน่ากินป่ะเส้นน่ากินเนี่ยเส้นแบบเส้นเป็นเรียกบะหมี่เส้นใหญ่อ่ะเงี้ยคนน่ากินอ่ะใช่ป่ะแล้วมีเป็ดมีแบบเนี่ยอยู่เป็ดย่างเขาใส่เป็นเป็ดย่างเธอหอมอยู่งั้นปรุงเลยไหมชิมน้ำซุปก่อนตอนแรกกะว่าจะปรุงเลยขอชิมน้ำซุปก่อนนี่ขอให้น้ำซุปมาด้วยนะก็นัวๆนะหอมกลิ่นเป็ดหอมกลิ่นแบบโครงกระดูกเป็ดอ่ะค่อนข้างจะชัดแล้วก็คือไม่ได้เค็มหวานจัดจ้านมันจะนัวๆแบบซดเรื่อยๆซดคล่องคองั้นปรุงเลยเป็นบะหมี่แห้งเราก็ต้องปรุงนิดนึงนะมาว้าวมาเริ่มที่เส้นก่อนเส้นแบบนี้ถูกใจบะหมี่เปาะส่วนใหญ่เส้นจะไม่ใหญ่เท่านี้นะเห็นป่ะน่ากินป่ะเส้นอร่อยมากคือมันไม่ได้แบบนุ่มหนึบนะมันนุ่มแต่ก็คือแบบมีความแบบเหนียวเบาๆนุ่มแบบไม่เลยนุ่มแบบว่าแบบมีความแบบกดหนึบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งที่ดีคือเส้นมีความหอมไข่หอมกลิ่นไข่ค่อนข้างชัดๆโอ้ฉันปรุงอร่อยจังเลย กินเป็ดนี่ติดทั้งกึ่งติดทั้งเป็ดจ้าจริงๆเขาเทียบกับแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้นะมีความใกล้เคียงกันมากด้วยน้ำซอสด้วยเครื่องปรุงด้วยแบบเครื่องในด้วยเลือดแต่สิ่งที่มันพิเศษกว่าเป็ดพะโล้คือเราจะได้กลับกลิ่นพะโล้ใช่ไหมแต่อันนี้เราจะได้กลิ่นลักษณะอะไรเหมือนหอมกลิ่นแบบหนังเป็ดย่างมันจะมีความแบบหอมๆแบบย่างๆนิดนึงอ่ะซึ่งถือว่าอร่อยเลยแค่ร้านแรกก็เด็ดขนาดนี้เพราะฉะนั้นร้านถัดไปจะเป็นอะไรวันนี้ยาวๆจุกๆบอกแล้วว่าบางลำพูจุกรูพูดไปก็อายปากกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอร้านถัดไปอันนี้บอกราคาหมดแล้วนะมากินได้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างเราไม่คุ้นชินอยู่ในซอกหลืบอร่อยเลยเส้นดีเป็ดหอมนี่ว้าว
มาร้านที่2เลยเธอร้านต้มยำกุ้งบางลำพูร้านดังอีกร้านนึงซึ่งจริงๆอ่ะปกติสมัยก่อนเขาจะขายตรงหน้าอาคารจอดรถกทมซึ่งปกติฉันก็จอดรถที่อาคารจอดรถกทมนะแล้วก็เดินถึงตอนนี้มาเปิดสาขา2แล้วลุงทำเองที่สาขานี้อยู่ติดตรงใกล้ๆเพ่งจำได้ป่ะเพ่งที่เป็นข้าวต้มของฉันนะอยู่ใกล้ๆเยื้องตรงข้ามไปเลยนี่เลยต้มยำกุ้งบางลำพูเราสั่งสัก 2-3 อย่างพอเพราะว่าคนท้าอีกยาวไกลจ้ะบางลำพูจะกรูจ้ะไปเข้ามาในร้านแล้วร้านนี้จะสั่งอย่างเดียวก็กระไรอยู่ก็เลยแบบเอาสัก3อย่างเอานี่เมนูเด็ดเขาเลยต้มยำกุ้งเขามี150กับ200นะเราสั่งหลายอย่างนะแล้วเลยเอา150พอนะแล้วก็เป็นกุ้งกับหมึกทอดกระเทียมอันนี้200นะแล้วก็ปลาราดพริก200ปลาราดพริกเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในเมนูชัดเจนแต่ต้องถามลุงว่าวันนี้มีปลาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีก็สั่งได้ผัดฉ่าก็ได้ราดพริกก็ได้เนี่ยนั่งสับปับกันอยู่ข้างหลังบ้านนี่งั้นเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสั่งข้าวเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมครับพึ่งเอาท้องลงไปเดินกับพื้นแล้วก็ถ่ายตัวไปขอบคุณค่ะแกเยอะแยะอลังการมาเยอะจนตกใจว่าสักสามอย่างฉันจะกินหมดไหมเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คืออันนี้เป็นตำนานย่านบางลำพูเลยว่าต้องยำกุ้งเดี๋ยวดูดิมันกุ้งคือจุกมากอะแกดูดิแกดูมันกุ้งเป็นก้อนเลยอะอย่างเงี้ยน่ากินมากเนี่ยน่ากินมาก wow. เดี๋ยวข้างล่างก็น่าจะเป็นเห็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเห็ดเป็นมะพร้าวอ๋อยอดมะพร้าวแล้วดูกุ้งเป็นป่ะถัดไปสั่งเป็น200ใช่ไหมก็คือจะเป็นอะไรนะกุ้งกับหมึกทอดกระเทียมแล้วก็จานมีเล็กเช่นกันนี้เธอดูปลาหมึกเนี่ยเธอดูหมึกเธอเนี่ยเห็นป่ะเธอดูกุ้งอันนี้คือ200เธอดูน่ากินมากและสุดท้ายกินปลาบ้างจะได้เพิ่มDHAในตัวและนี่คือปลาราดพริก200เหมือนกันแล้วก็คือเยอะเหมือนกันเธอดูปลาดิเห็นป่ะเห็นป่ะชิ้นอย่างเงี้ยเยอะอยู่นะเต็มจานเลยนะคือล้นเลยอ่ะเอาจริงอย่างที่บอกนะถ้าเกิดใครจะมาบางลำพูนะพี่เจ๊บอกว่าตึกจอดรถอาคารของกทม.จอดแล้วเสียตังค์แล้วก็เดินน่าจะเดินได้ทั่วหลายร้านอยู่วันนี้อ่ะมาชิมที่ต้มยำกุ้งก่อนดีกว่ามาๆชิมน้ำนี่มันกุ้งแกมันกุ้งก้อนเบลอเลยมันกุ้งอร่อยมากมันมีแบบไข่กุ้งอ่ะอยู่ที่หัวด้วยอ่ะแล้วคือมีความเผ็ดนะกินคำแรกเข้าไปไม่เผ็ดนะแต่คือพอกินเข้าไปมันเริ่มร้อนมันเริ่มแสบแล้วก็มีความจัดจ้านเนี่ยไม่ได้บอกว่าอุ๊ยเค็มชัดหวานชัดมันมีความเปรี้ยวเค็มแบบกลมกล่อมโอ้โหกลิ่นมันกุ้งคือแบบว่าโอ้ยในปากนะเอาจริงไม่ใส่กุ้งเอาแค่มันกุ้งเดี๋ยวฉันก็กินแล้วอ่ะแต่น้ำอร่อยมาที่นี่หมึกกับกุ้งทอดกระเทียมขอหมึกก่อนแย่งเจ๊พึ่งกินก่อนอุ๊ยปลาหมึกดูสดดูเด้งมากเออดูดิใหญ่ปะชิ้นเต็มช้อนเลยอ่ะเธอปลาหมึกสดมากคือสดแบบโคตรสดอ่ะสดแบบว่าเราทอดกำลังดีด้วยนะคือแบบผัดมาบอกว่าถ้าเกินกว่านี้มันก็คือสุกไปแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้มันจะดิบแล้วคือแบบมีความนุ่มๆเด้งๆกึบๆแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวน้ำรสชาติเค็มหวานชาร์ทหอมกลิ่นกระเทียมเหมือนน้ำมันหอยหรือมันน้ำมันหอยแบบผัดน้ำมันหอยแบบเข้มข้นจัดๆเพราะเค็มหวานค่อนข้างจะชัดอันนี้เด็กๆน่าจะชอบอร่อยเลยมาที่ปลาราดพริกของฉันนี่ปลาราดพริกชิ้นใหญ่ๆแบบเอกเลยนี่ปลาชิ้นใหญ่มากวันนี้พึ่งของฉันจะต้องฉลาดDHAเต็มสมองเลยวันนี้นี่คือครึ่งชิ้นนะคือยัดทั้งชิ้นแบบเกี้ยไม่ไหวงานเนื้อทำอ่ะรสชาติเดือดปลาทอดมากรอบข้างในปลาสดมากแล้วคือเปรี้ยวหวานชัดเผ็ดหอมมีพริกกระเทียมชัดอยู่คืออันเนี้ยเป็นแบบราดพริกที่อร่อยๆแล้วแกแล้วคุ้ม200มันเยอะมากจริงกระดูกดึงนี่ตักไปชิ้นนึงแล้วนะเนี่ยดูนี่1ชิ้นนะเนี่ยเห็นปลาเนี่ยเราชิ้นแบบชิ้นไม่ได้เล็กเลยเนี่ยเธอเห็นป่ะมี5ชิ้นใหญ่ๆเธอ5ชิ้นอย่างนี้เลยปักเอกอย่างนี้เลยเห็นป่ะ
ร้านนี้ต้องมาลองต้องมากินจริงๆถือว่าดีถ้าเกิดใครไม่ถนัดมาตรงฝั่งตรงข้ามถนนพระสุเมรุใช่ป่ะตรงตึกจอดรถเลยลงมาปุ๊บจะมีเต็นท์อยู่ตรงติดกับทางเข้าของตึกอาคารจอดรถเลยอันนั้นก็ของลุงเหมือนกันแต่ว่าลุงมาทำเองอยู่ที่ตรงก็คือเหมือนแบบให้ญาติให้ลูกให้หลานทำเลยอย่างเงี้ยงั้นขอตัวกินก่อนไปอีกร้านนึงที่แบบต้องมาอร่อยหมดเลย3เมนูนี่คืออร่อยหมดเลยแล้วไงจ๊ะไม่มีผักเลยแต่อร่อยหมดเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปร้านอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวเราจะไปฟาดของหวานกันต่อของคาวพอก่อนมาร้านของหวานจริงๆเขาก็มีของคาวด้วยนะซึ่งเดินมาจากร้านต้มยำกุ้งไม่ไกลเว้ยตรงนี้คือแยกเรียกเลยนะบวรนิเวศตรงวัดบวรเลยและนี่คือปาท่องโกะคาเฟ่แกเขาได้มิชลินไกด์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกินเขามีทั้งคาวทั้งหวานนะแต่เราเอาของหวานอย่างเดียวพอนะตั้มเนาะของคาวเราไม่น่าจะไหวแล้วเนาะเนาะแต่ว่าเขามีปาท่องโกะหน้าหมูแดงด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะน่ากินอ่ะแต่เนี่ยเขาย่างกันอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเข้าไปในร้านก่อนดีกว่าปะเข้ามาในร้านแล้วเอาเป็นของข้าวสักหนึ่งของหวานสักสองเอานี่ครับไม่เคยกินไงปลาท่องโกหมูแดงครับอันนี้ก็คือ80บาทเธอแล้วก็เอาเป็นปลาท่องโกย่างปกติธรรมดาเนอะเอาเป็นสังขยาครับอันนี้เท่าไหร่นะ60บาทแล้วก็ปลาท่องโกไอศครีมก็60บาทแต่ถ้าจะเพิ่มไอศครีมก็เพิ่มอีก40บาทไม่เพิ่มก็ได้เอาแค่นั้นพอเดี๋ยวกินไม่ไหว3อย่างพอนะก็คือเป็นปลาท่องโกย่างราดสังขยาก็คือ60แล้วก็ปลาท่องโกไอศครีม60ส่วนของข้าวเป็นปลาท่องโกหมูแดง80บาทจ้ะเดี๋ยวเราดูว่าน่ากินขนาดไหนนี่เขามีอันนี้ด้วยคือตอนที่แบบว่าหลังกล้องใช่ป่ะเขาบอกว่ามีชาไทยใส่สังขยาเฮ้ยเป็นยังไงวะคือเป็นเครื่องดื่มแบบเป็นน้ำแบบน้ำชาไทยแล้วเขาก็แบบใส่สังขยาที่แบบเรากินกับปลาท่องโกที่แหละลงไปด้วยแล้วแบบว่าเลยสั่งมา45บาทคนนะคนอันนี้คือเกินความคาดหมายแปลกๆดีขอชิมหน่อยจริงๆมันก็คือชาไทยนะมันก็คือรสชาไทยเลยแต่ว่ามันมีความหอมไข่หอมกะทิเพิ่มขึ้นมานิดนึงคือมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วที่สำคัญคืออะไรทั้งชาไทยทั้งสังขยาแต่ไม่หวานจัดเว้ยคืออันนี้อยากให้ลองอันนี้อร่อยดีนะอร่อยเนี่ยยังเขียวๆส้มๆอยู่เลยเห็นปะอันนี้ดีอันนี้ต้องสั่งถัดมาจ้ะอันนี้ก็ไม่คุ้นชินเมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นเป็นปลาท้องโกหมูแดงใช่ป่ะเธอมันเกินสิ่งที่เคยเห็นอย่าเรียกว่าไม่คุ้นชินไม่เคยกินอย่างนี้เลยดีกว่าอันนี้คือปลาท้องโกหมูแดงเธอมันก็คือเอาปลาท้องโกมาแทนข้าวป่ะถ้าอย่างนั้นนะใช่ป่ะอย่างนั้นปลาท้องโกมาแทนข้าวเธอเนี่ยแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับผัก wow. และของหวานเราจะมีปลาท้องโกสังขยาจริงๆเขาเลือกได้นะว่าจะเป็นแบบเป็นนมข้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยฉันเลือกสังขยาใบเตยเพราะว่าฉันชอบแล้วเขาโรยมะพร้าวมาด้วย wow.ส่วนไอติมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอกินเสร็จก่อนเพราะว่าบอกเขาบอกมาช้าๆหน่อยเพราะเดี๋ยวไอติมละลายเอาที่หมูแดงก่อนนะหมูแดงเองก็คือน้ำราดข้าวหมูแดงเลยนะเธอนี่คุณเชียงอันนี้หมูแดงทั้งคำนะโอเคเนาะเหมือนกินขนมปังอ่ะแต่กรอบๆ texture มันไม่คุ้นแต่มันเข้ากันว่ะคือกินแทนข้าวอ่ะมันเป็นแป้งอ่ะอันนี้ถือว่าดีอยู่นะมาที่จิ้มน้ำจิ้มไหมWow. นี่เขาบอกว่าจิ้มน้ำจิ้มอร่อยคือมีความเปรี้ยวหวานมีความเผ็ดแต่เลี่ยนหอมกลิ่นกระเทียมไม่คิดว่าปลาท้องโกะมันกินอย่างนี้ได้ด้วยปกติเคยจิ้มแบบสังขยานมข้นจิ้มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแค่ดีเลยมาต่อที่กันของหวานนะปลาท้องโกะย่างสังขยาอันนี้คือเด็ดเลยเพราะเขาได้มิชลินจากเมนูนี้แหละตอนแรกๆอ่ะชอบสังขยาคืออะไรวะใบเตยชัดมาก
เราก็ไม่หวานแล้วตัวมะพร้าวที่โรยมาอารมณ์เหมือนกินขนมไทยอ่ะเหมือนเวลากินขนมเบื้องอ่ะอารมณ์เหมือนกินขนมเบื้องกรอบๆอ่ะแล้วก็คืออันนั้นเป็นแบบเป็นอะไรเป็นครีมใช่มั้ยอันนี้เป็นสังขยาแล้วก็มีมะพร้าวโรยดีอยู่ดีอยู่อ่ะเดี๋ยวกินอันนี้รอไอติมไปก่อนนะอือไอติมมาแล้วไอติมมาแล้วเธอไอติมมาแล้วเดี๋ยวขอเอาคำนี้ก่อนอร่อยไอติมก็ดูดีเดี๋ยวต้องรีบกินเดี๋ยวมันละลายมาเฮ้ยจ้าเนี่ยน่ากินป่ะน่ากินเนาะเฮ้ยเห็นป่ะของข้าวลบไปของหวานมากกว่าหอมมากหอมมากของหวานได้ขอให้บอกมันจะเข้ากันใช่ไหมใช่พอเขาราดทั้งช็อกโกแลตราดทั้งนมข้นด้วยอุ้ยปลาท้องโกะกรอบมากอ่ะคือเขาทอดเสร็จแล้วเพาะไปย่างจนมันกรอบทีไงคือเหมือนไล่น้ำมันนะนะอย่าเฉยนะปลาท้องโกะกรอบเชิญแล้วก็ไอศกรีมโปะลงไปนิดนึงโอ้ว่าแล้วมันเข้ากันอย่างที่ไม่น่าเชื่อร้านนี้เป็นสื่อทำให้รู้สึกว่าปลาท่องโกะกินกับอะไรก็อร่อยว่ะจริงๆแต่ต้องกรอบนะก็บางร้านทอดมาก็จะอมน้ำมันอันนี้ก็จะไปย่างก่อนไล่น้ำมันงั้นเอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปราคาบอกหมดแล้วนะกลับไปข้าวหรือวานดีวะเธอเห็นปาท้องโกะอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะและร้านถัดไปมีคนบอกฉันว่าเป็นร้านลับของเขาแต่มันคงไม่ลับเพราะว่าข้ามถนนมาก็เจอเลยอยู่ตรงปากซอยเล็กๆ เป็นร้านรถเข็นเขาชื่อว่าร้านข้าวเหนียวปิ้งแม่สุทินแล้วเขาบอกว่าร้านเนี้ยข้าวเหนียวปิ้งเทพมากซึ่งฉันไม่เคยกินนะแต่เดี๋ยวฉันจะไปพร้อมเธอนี่แหละเขาบอกอยู่ตรงปากซอยตรงนี้เองเนี่ยไปเจอแล้วเจอแล้วเธอนี่ข้าวเหนียวปิ้งแม่สุทินเดี๋ยวเขาไปซื้อเลยกินเบาๆอีตามมายิ้มเลยเพราะอะไรอีตามมาชอบกินข้าวเหนียวปิ้งเนี่ยดูสิมันบอกว่าต้องกินแล้วสินะเอากลับบ้าน10อันไม่พอแกกินหรอกตามเอ้ยนี่เขาบอกว่าร้านนี้เลยเขามีแบบไส้เผือกไส้กุ้งแล้วก็ไส้กล้วยนะอันละ12บาทใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ขายกี่โมงกี่โมงนะขายตั้งแต่7โมงเช้ายัน5โมงเย็น7โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วเขาบอกว่าเทพมากร้านนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางวันก็หมดก่อนบางวันก็หมดก่อนเที่ยงเอาตายแล้วเธออย่ารอถึง5โมงเย็นนะเดี๋ยวพี่ไม่กินกล้วยพี่ขอลองก่อนเอาไส้เผือกกับไส้กุ้งอย่างละหนึ่งมายืนชิมข้างหน้านี้ก่อนดีกว่า24บาทเดี๋ยวไปยืนชิมข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาซื้อกลับบ้านตามหมามองไว้แล้วฉันรู้เลยขอบคุณครับอันนี้ที่มีกลัดตรงกลางอันนี้จะเป็นไส้กุ้งอันนี้เป็นไส้เผือกชิมไส้เผือกก่อนเขาเป็นคนชอบเผือกเผือกเก่งฉันนะจริงๆน่ากินป่ะน่ากินอยู่น่ากินอยู่เอาเข้าปากเลยกันนะฉันจะบอกเผือกนัดอยู่แล้วเนี่ยดูตัวข้าวเหนียวหวานมันหวานกำลังดีด้วยน้ำมันแล้วเผือกอ่ะหวานอ่อนเนื้อเนียนๆตั้มไส้เผือกอะไรวะมาต่อที่ไส้กุ้งดูดิไส้ทะลักมาเลยอย่างนี้เลยเห็นปะไส้กุ้งอร่อยมันมีความฉ่ำอ่ะปกติเราเป็นไส้กุ้งอ่ะแบบไส้มะพร้าวแบบในขนมเบื้องมันจะแห้งๆอันนี้ก็ฉ่ำมากมันมีความรสหวานๆมันเหมือนแบบมันเหมือนคล้ายๆกะทิอีกอ่ะแต่มันก็จะมีความเค็มๆหอมๆมากนึกว่าเนี่ยดูไส้เฮ้ยอร่อยเดี๋ยวซื้อกลับบ้านตามเอาเกียร์เอากล้วยได้ป่ะเอาเกียร์อย่างละ10ได้เดี๋ยวไปซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอร้านถัดไปอันนี้อร่อยอร่อยมาซื้อได้12บาทเธอไส้กุ้งอร่อยมากอร่อยเลยสองร้อยสี่สิบนะครับขอบคุณมากครับเขาบอกว่าเขาขายมา60ปีแกแล้วประเด็นคืออีไส้กุ้งที่เมื่อกี้ฉันบอกว่าอร่อยใช่ป่ะกินแป๊บนึงหันกลับมาเสร็จไส้กุ้งหมดแล้วจ้ะเขาบอกไส้กุ้งอ่ะทำมาไม่เยอะบางที11โมงก็หมดแล้วใช่ป่ะใช่ครับถ้าอยากกินไส้กุ้งเธอต้องมาก่อน11โมงถ้ามาหลัง11โมงก็คืออดกินจ้าเหลือแต่ไส้เผือกกับไส้กล้วยแล้วอย่างที่บอกคือบางทีอ่ะไม่ถึง5โมงเที่ยงก็หมดละซึ่งอันนี้ก็ดูก็น่าจะใกล้จะหมดละเที่ยงก็น่าจะหมดเที่ยงก็ได้หมดแล้วจ้าแต่เปิดขายถึง5โมงเย็นนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินมาเช้าๆหน่อยนะโอเคงั้นไปร้านถัดไปกันดีกว่าไปจ้า
บรรยากาศคลองแถวนี้ดีจังเลยอ่ะฉันจะบอกว่าจากตรงข้าวเหนียวปิ้งอ่ะเดินเข้ามานี่คือข้ามสะพานตรงเนี้ยแล้วคือมีคนมาบอกเหมือนกันบอกว่ามีโรงแรมเล็กๆอยู่โรงแรมนึงแล้วแบบมีคาเฟ่น่ารักน่ารักซึ่งตอนนี้กินไป4ล้านเดี๋ยวเราค่อยไปหากินตรงละแวกบางลำพูต่อซึ่งตอนนี้เราก็จะแบบว่าไปเรียกว่าอะไรนะไปนั่งเย็นๆหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนมากป่ะเดี๋ยวไปหานั่งคาเฟ่ที่โรงแรมเล็กๆแถวเนี้ยที่มีคนแนะนำมาไม่รู้อะไรชื่อลิลิทคาเฟ่อะไรสักอย่างนี่แหละเราเดินไปดีกว่าพวกจากตรงนี้2นาทีถึงป่ะเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ50เมตรถึงอยู่ตรงหน้านี้ป่ะน่าจะใช่นะเดี๋ยวเราไปอย่างที่บอกก็คือไปหาที่นั่งพักเย็นๆก่อนเพราะอากาศมันร้อนมากแล้วเขาบอกว่าคาเฟ่ที่เนี่ยก็คืออาหารอร่อยขนมอร่อยเครื่องดื่มอร่อยก็ต้องกินอีกแล้วสินะได้ไปขึ้นมาคือนั่งได้ทั้งชั้นล่างและชั้น2เขาเป็นโรงแรมด้วยเธอแล้วมันคือบรรยากาศดีอยู่ริมคลองสามารถที่จะแบบมาพักแล้วก็เดินกินตามรอยฉันที่บางลำพูเพราะว่าเอาจริงๆก็คือมาเดินกิน2วันใครไปกินหมดว่าเหมือนฉันได้7-8ล้านเลยอย่างเงี้ยงั้นสั่งเลยก็คืออาหารน่ากินหลายอย่างอันนี้อยากกินเพื่อสุขภาพหมอจะได้แบบว่าอุ๊ยพี่เกียกินอะโวคาโดใช่อะโวคาโดโทสต์แล้วก็เป็นอาหารไทยไหมอันนี้ไม่เคยเห็นคอมบิเนชันแปลกก็คือเป็นข้าวผัดมันกุ้งกับเนื้อเค็มอันนี้250มันเข้ากันไหมอ่ะเข้ากันครับเข้ากันด้วยอ่ะเงินก็เอาแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่ก็คือมีคนมาบอกว่ายำเนื้อย่างอร่อยมากอร่อยมากครับเป็นสูตรพิเศษของที่นี่เลยสูตรพิเศษของที่นี่ด้วยอ่ะได้เลยเอา3อย่างพอเดี๋ยวเราจะต้องไปกินอย่างอื่นอีกซึ่งมีรอฉันอีก 3-4 ล้านอะไรอย่างงี้ส่วนเครื่องดื่มผมเอาเป็นอเมริกาโน่เย็นพอครับเดี๋ยวดูว่าของกินน่ากินขนาดไหนอันนี้คือนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจมากินนะ3อย่างคือจริงๆมานั่งตากแอร์เฉยตั้งใจมานั่งตากแอร์จริงๆเลยอะแต่เกรงใจไงเอาเบาๆ3อย่างเดี๋ยวดูนะว่าเบาขนาดไหนแค่นี้ก่อนครับคือไม่อยากจะบอกว่าชอบอะไรรู้ป่ะคือชอบความแบบมันเงียบๆมันไม่พลุกพล่านคือมันมินิมอลมันดูแบบนั่งชิลๆแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบดูแบบว่านั่งแบบทอดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก่อนอันนี้เป็นอาหารไทยที่เมื่อกี้เห็นแล้วปุ๊บรสะดุดตาก็คือข้าวผัดมันกุ้งใส่เนื้อเค็มอันเนี้ยไม่เคยเห็นแปลกดีอันนี้นี่น่ากินเลยนะนี่ข้าวผัดมันกุ้งนะเธอเดี๋ยวฉันให้ดูเนื้อเค็มเนื้อเค็มเห็นป่ะเขามีใส่เนื้อเค็มด้วยอันนี้เป็นยำเนื้อย่างอันนี้ก็บอกเขาบอกว่าเอาแบบว่าเอาเนื้อชุ่มพูเรื่อๆได้เป็นแบบมีเดียมเวลดันเนี่ยแล้วก็ดูน่ากินอีกแล้วดูดิ wow. อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะโวคาโดโทสต์ก็คือเป็นอะโวคาโดที่กินกับขนมปังปิ้งอะไรเงี้ยแล้วเขามีโพชเอ้ก็คือน่าจะเป็นไข่ต้มเห็นว่าไข่ลวกไข่ต้มน้ำอย่างที่ฉันบอกฉันจะมีข้าวผัดมันกุ้งฉันจะมีเนื้อทอดเนื้อเค็มเนื้อย่างแต่ฉันมีอะโวคาโดเพราะฉะนั้นฉันกินครีมอะไรขอให้มีอะโวคาโดเพื่อสุขภาพทั้งนั้นกินอะไรไม่ดีเข้าไปอะโวคาโดตายสุขภาพดีทันตาเห็นเรามาเริ่มที่อะโวคาโดแล้วเราก็ตัดไข่ให้มันไหลเยิ้มดีมั้ยมาฉันกลัวมันไม่สวยอะไข่เป๊ะชุบโอ้ยเธอน่ากินมากนี่ตัดไข่ด้วยนะไข่ดูดีมากเลยโพเช่อะแต่ฉันบอกเลยอะโวคาโดนี่คือชอบมากนี่เอาไข่ขึ้นมาหน่อยจะได้ของนี่ว้ายโค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 โอ้โหอะโวคาโดมีความฉ่ำๆเปรี้ยวๆแล้วละมุนมันอะอะโวคาโดหนามากเธอดูดิเป็นชั้นเลยหนากว่าขนมปังอีกแค่นี้วันนี้ที่กินไปทั้งหมดฉันสุขภาพดีขึ้นทันตาบอกจ้าพี่เกียกินอะโวคาโดจ้ะจริงๆจริงๆมาต่อกันที่แอปเปไทเซอร์ต่อเมื่อกี้ก็แอปเปไทเซอร์นี่ก็แอปเปไทเซอร์ยังเป็นของเล่นอยู่ยังเป็นของกินเล่นที่กินตั้งแต่เช้าอะรีสตาร์ทใหม่ทุกร้านนะไม่แล้วมันนุ่มอะแล้วที่มันก็คือยำไม่ใช่แบบยำไทยที่เราคุ้นเคยนะมันจะมีความอมเปรี้ยวเบาๆอะไรเงี้ยเนื้อหอมหอมกินกับผักมะน้ำยำมันไปไม่ถึงอีผักเนี่ยรสจัดมากจัดจ้านเผ็ดเปรี้ยวหวานเจือๆหวานไปต้องกินพร้อมกันแกขออีกคำต้องเอาผักกินกับเนื้อโคตรอร่อยอันเนี้ยยำรสจัดมากไม่ได้เผ็ดเวอร์วังเปรี้ยวชัดเปรี้ยวอร่อยเลย
มันกลมไปหมดแต่จัดโดดขึ้นมาเลยอันนี้ต้องสั่งว่ะคืออันยังรู้สึกสุขภาพดีแต่อันนี้ทุกใจอ่ะอันนี้อร่อยจริงๆเดี๋ยวรอฉันก่อนคนบ้าอะไรพูดกับอาหารมาที่นี่ข้าวผัดมันกุ้งเนื้อเค็มเราต้องบีบมะนาวแล้วก็คลุกๆนะมาผัดมันกุ้งเนื้อเค็มจ้ะใครไม่เค็มฉันนี่แหละเค็ม wow. ข้าวผัดมันกุ้งอ่ะมันจะมีความหอมมันกุ้งเลยแล้วก็ร้านที่เนี้ยเขาจะเป็นฮาลาลเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้ไอ้ฝอยๆเนี้ยน่าจะเป็นเนื้อฝอยน่าจะเป็นเนื้อฝอยแล้วเนื้อเค็มคือแบบไม่ได้เค็มโดดนะแล้วพอบีบมะนาวบีบพริกบีบหอมแดงเข้าไปอ่ะมันเหมือนกินข้าวยำแบบมันกุ้งอ่ะนึกออกป่ะข้าวยำมันกุ้งที่แบบหอมอ่ะดีอยู่แต่ถ้าถามนะวันนี้นะใน3อย่างที่บอกตอนแรกว่าเราอ่ะตอนแรกตั้งใจแค่มานั่งตักให้เฉยอันนี้ต้องสั่งเลยเธออันนี้สุดยอดอันนี้อร่อยมากอันนี้คือบอกว่าโคตรดีเดี๋ยวเพิ่งต้องกินนะแต่ถ้าอยากสุขภาพดีมาที่อะโวคาโดจ้ะแต่ถ้าเกิดอยากกินแบบดูไทยๆดูแบบหลายๆอย่างข้าวผัดเนื้อเค็มอันนี้คือฮาลาลมากินได้เอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนเรานั่งพักตักแอร์อีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยบางลำพูกันต่อวันนี้กี่ร้านวันนี้ก็ร้านที่5แล้วอ่ะเออก็น่าจะสัก7พอไหมหรือแปะหรือ9เลขมงคลเอาเท่าที่ไหวแล้วกันไม่งั้นฉันจะไม่รอดแน่ๆเลยนี่ก็เป็นร้านโบกเกี้ยข้างศาลเจ้าพ่อหนูขายมานานแล้วใช่ไหมครับกี่ปีนะครับเกือบจะ40ปีแล้วเกือบจะ40ปีแล้วงั้นสั่งเลยเดี๋ยวนั่งกินตรงนี้ใส่ทุกอย่าง40บาทผมเอาทุกอย่าง40บาทไม่เอาพุทราจีนทานนี้นะครับได้ครับมีน้ำเชื่อมกับน้ำตาลสายแดงอุ๊ยมี2แบบเอาน้ำตาลสายแดงดีกว่าเพื่อสุขภาพเอาโบราณโอเคเดี๋ยวทานนี้นะครับเออเขาให้เยอะมากคือฉันสั่ง40บาทอ่ะคือพอมาวางอ่ะแต่แรกคิดว่า50หรือ60หรอถามป้าเขาทีป้าเขาบอกว่า40บาทจ้าแล้วคือแบบมันเป็นชามแบบเอ๊ะอย่างนี้แล้วดูเครื่องแน่นมากอ่ะดูดิดูเขาให้ดิดูเขาให้บอกว่าสุดๆอ่ะนี่คือ40บาทนะเขามีให้เลือก2แบบคือถ้าเกิดใครชินกับน้ำเชื่อมก็สั่งน้ำเชื่อมแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากลองเพื่อสุขภาพฉันว่าน้ำตาลทรายแดงอ่ะมันเป็นแบบโบราณจริงๆเหมือนที่ไปกินแถวๆอะไรนะแถวๆไอ้ตรงวัดมังกรจำได้ป่ะอ่ะมาคลุกแล้วชิมเลยดีกว่าพอมันน้ำตาลทรายแดงอ่ะมันชุ่มใจอ่ะคือมันมีความแบบคาราเมลไลซ์นิดนึงอ่ะเราไม่กล้ายกเลยเพราะอะไรมันร้อนยกไม่ไหวมันร้อนนี่ถ้าคิดว่าแป้งหนึบๆอ่ะอร่อยมากโคตรอร่อยมากินได้กว่า40ปีไม่งั้นขายไม่ได้หรอกต้องขายอยู่ริมคลองอย่างเงี้ยจริงๆใครจะมากินฉันนี่แหละมากินไงเขาบอกว่าต้องกินเฮ้ยอร่อยๆๆแล้วไม่หวานจัดด้วยอ่ะเออฉันมีความสุขมากอ่ะงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปนะก็คือยังไม่จบสิ้นงานใช่ป่ะร้านที่6ใช่ร้านที่6ตายละวันนี้ต้องทำสถิติให้ได้พึ่งบอกว่าพึ่งขอ10เยี่ยมไม่ไหวขอแค่9ก็พอนะ
เนี่ยร้านเนี้ยเขาบอกว่าส้มตำดีอยู่ตรงปากซอยที่เป็นข้าวเหนียวปิ้งนั่นแหละก็คือส้มตำอุทุมพรส้มตำเจ๊ใจนะคือมีคนแนะนำบอกพี่เกี้ยวว่านี่เธอต้องสั่งส้มตำไก่ทอดคืออร่อยมากแล้วก็คือบอกเขาว่าขอแซ่บๆแล้วก็คือที่นี่เขาให้จานใหญ่80บาทเดี๋ยวสั่งก่อนเอาอย่างเดียวกับข้าวเหนียวแล้วกันนะข้าวเหนียวห่อหนึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าสามารถเข้าไปนั่งกินตรงร้านกาแฟใกล้ๆนี้ได้เพราะเขาบอกว่าแถวๆนี้สนิทกันหมดถ้าเกิดสั่งอาหารไปแล้วเขาไม่มีที่นั่งกินเข้าไปกินตรงร้านกาแฟได้เดี๋ยวพี่เกี้ยไปนั่งรอที่ร้านกาแฟเย็นๆอีกแล้วดีจังเลยอ่ะแล้วทอดกระทะเบลอเทอร์เลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับแกมาถึงร้านที่7ฉันแล้วรวมร้านที่8ไปด้วยเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคือตรงปากซอยตั้งแต่ข้าวเหนียวปิ้งแล้วมันมีข้าวขาหมูมีหอยทอดมีส้มตำอ่ะคือเขาสั่งมากินในร้าน K Coffee ได้แล้วร้านคือบรรยากาศแบบว่านั่งนั่งเป็นมินิมอลอย่างนี้สวยๆเลยแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคือเขาบอกว่าเขาก็จะแบบสนิทกันในละแวกร้านแถวเนี้ยแล้วร้านเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะแบบนั่งกินหน้าร้านได้ไงเขาก็เลยบอกว่าเออเขาให้ทุกคนเข้ามากินในร้านกาแฟแต่บอกว่าควรจะต้องช่วยแบบอุดหนุนเขานิดนึงก็คือเป็นร้านที่แบบเฮ้ยโอเคนะโอเคแล้วเมื่อกี้แอบชิมแล้วนี่คือไอตัว Black Orange ก็คือกาแฟแบบใส่ส้มส้มคือแบบสดชื่นมากคือไม่ได้ส้มแบบน้ำส้มแบบขวดๆอ่ะน้ำส้มน้ำส้มสดอ่ะคือยังมีเนื้อส้มอยู่เลยแล้วคือแบบปริ๊ดขึ้นมาและที่เด็ดก็คือส้มตำร้านนี้แกเมื่อกี้สั่งเพิ่มสั่งส้มตำปูปลาเพราะว่ารู้สึกว่าตำไก่ทอดไม่เพียงพอเดี๋ยวค่อยมาดูว่าทำไมถึงไม่เพียงพออันนี้คือ60บาทแล้วเธอดูดิแบบเอกเลยส้มตำปูปลาแล้วดูสีเมนูถัดไปเป็นเมนูที่ถ้าเกิดว่าเธอมาแล้วคนเยอะเธออย่าสั่งเจเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกทำเพราะเมื่อกี้ตั้มบอกว่าเจเขาบอกว่าเอ้าจะถ่ายเมนูนี้แล้วถ้าเกิดคนมาเยอะเจทำไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นคนล้อมๆเยอะๆหรือคนสั่งเยอะๆหรือเมนูเจกำลังยุ่งอยู่เขาอาจจะไม่ได้ทำตำไก่ทอดตำไก่ทอดคือตำไรเส้นนะคือเอาไก่ทอดแล้วมาทำเป็นตำเหมือนยำไก่ทอดนั่นแหละแก80บาทอันเนี้ยคือ80บาทคือแบบจุกมากอ่ะดูดิเห็นว่าอันนี้คือกินเหมือนฉันได้ถ้าคนไม่เยอะเน้นว่าถ้ามาเสาร์อาทิตย์จะมีโอกาสในการสั่งเมนูนี้ได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดมาวันธรรมดาที่คนทำงานแบบมาเยอะๆเธออดกินแน่นอนเพราะว่าเจเขาทำไม่ทันเขาก็จะทำได้เฉพาะที่แบบเมนูเพลนๆอ่ะคือปลาทอดเลยไก่ทอดเลยแล้วก็ส้มตำเลยเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวชิมเลยเอาอะไรดีเอาส้มตำก่อนแล้วคือถึงจะเป็นร้านที่8รวมร้านน้ำแล้วก็จริงฉันก็ยังจกข้าวเหนียวอยู่ปลาปลาแล้วเป็นตำปูปลาที่ไม่เค็มนำอันนี้มีความเปรี้ยวไม่ติดหวานด้วยคือคนไม่กินไม่ติดหวานนะชอบเปรี้ยวเค็มหอมกลิ่นปลาเดชเอในปากฉันอวดมากเลยอ่ะหึงมากขอส้มตำเลยรสจัดมากก็ได้ไปบอกเขาขอแซ่บๆไงใช่ป่ะอร่อยคนชอบกินตำปูปลาที่ไม่ติดเค็มนำไม่ติดหวานนำมีความเปรี้ยวและเค็มตามโอ้แล้วเผ็ดด้วยเผ็ดไวว่อนเลยอะแซ่บอร่อยอร่อยมาที่ตำไก่ทอดตำไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวดีมากอะอันนี้จะกลุ่มๆลาบหน่อยว่ะมันเป็นส้มตำข้าวใส่ข้าวคั่วได้ป่ะเหมือนมีข้าวคั่วด้วยนะนิดๆนะคือหอมเลยอะขอชิมน้ำได้ไหมฉันว่าอร่อยว่ะในนี้ติดหวานแต่อร่อยหวานเปรี้ยวเผ็ดอร่อยเลยเธอคือแกร้านส้มตำอร่อยมากร้านส้มตำข้างทางแต่ที่เห็นเนี้ยไม่ใช่ของร้านส้มตำนะเรามานั่งกินโดยอาศัยพื้นที่เขาเลยนี่เอาเป็นว่ามากินได้ส้มตำเจ๊ใจซอยเดียวกับนี่อะไรนะข้าวเหนียวปิ้งเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้เป็นร้านรถเข็นซื้อกลับไปกินอ่ะสะดวกสุดแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกอยากจะกินร้านกาแฟก็มาแล้วสั่งกาแฟเขากินได้งั้นขอตัวกินก่อนร้านที่8ใช่ไหมกับอีกสักเก้าร้านไหมอีกร้านหนึ่งไหมเพราะร้านกาแฟเรานับด้วยเพราะเราสั่งนี่ของฉันของพึ่งก็มีน้ำลิ้นจี่ด้วยนี่ลิ้นจี่โซดาก็ไม่รู้นะเหมือนโกงไงก็ไม่รู้นะเหมือนฉันโกงใช่ไหมก็ร้านกาแฟก็ถือเป็นร้านไหมล่ะฉ
จะบอกว่าสองข้างทางตรงที่มาแบบตั้งหัวเสงนะก็คือขายขนมเยอะแยะมากมายเธอและร้านสุดท้ายเลยแล้วกันนะเพราะเป็นร้านที่9แล้วเราจะไปร้านที่เป็นของดีบางลำพูก็คือขนมจีนน้ำยาอยู่ในซอยข้างๆตั้งหัวเสงบางลำพูพอเล็กๆแค่นี้ละจ้ะไปจ้ะอันนี้มาถึงแล้วร้านนี้เป็นของดีบางลำพูจ้าเขาบอกว่าต้องมากินแล้วขายมานานมากพี่ขายมากี่ปีแล้วนะครับ34 ปีจ้ะงั้นสั่งเลยอย่าให้เสียก็คือมีทั้งน้ำยาปลาช่อนน้ำยากะทินั่นแหละน้ำยาป่าแล้วก็น้ำเงี้ยวอะไรอย่างนี้แกงเขียวหวานมีเป็นบางวันมีพรุ่งนี้ค่ะมีวันศุกร์กับวันอาทิตย์มีวันศุกร์กับวันอาทิตย์ถ้าเป็นเขียวหวานนะงั้นถ้าเกิดผมเอาเป็นกะทิผสมกับแกงป่า2จานครับจานละ35 บาทผสม40ได้เลยไม่มีปัญหาจ้าโอเคเดี๋ยวนั่งกินว่าของดีบางลำพูจะเด็ดจริงขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวรอดู wow. นี่เรียบร้อยแล้วน่ากินมากจานละ40บาทอันนี้ของพี่เกี้ยกับของพึ่งแล้วผักก็ไปตักเองได้เลยนะนี่ผักตักหน้าตู้แล้วคิดว่าเดี๋ยวไปที่โต๊ะก่อนกินผักเยอะๆหมอไม่ว่าว้าวมาเรียบร้อยแล้วพี่เกี้ยก็จะกินแบบแนวเรียกว่าอะไรนะน้ำยาป่ากับน้ำยากะทิผสมกันน้ำยากะทิไม่มีปลาน้ำยาป่าเขาจะใส่ปลาเมื่อผสมกันจะมีปลามั้ยคะมีค่ะแต่มีเท่าไหร่คะครึ่ง50 50 มันกำลังคิดอยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็นักกินคือถามใครต่อใครถ้ามาบางลำพูเขาบอกว่าต้องกินขนมจีนแล้วก็อยู่ในซอยตั้งหัวเสงนี่แหละอะไรเงี้ยซึ่งขอชิมน้ำที่นึงก่อนพอผสมกันแล้วอะเข้มข้นกลมกล่อมคือกะทิมีความมันเผ็ดนัวๆเค็มไม่มากเค็มแบบเค็มนัวๆด้วยแล้วหอมหรือว่ามันเค็มปลานิดๆวะแต่มันหอมนะหอมคือเข้มข้นอยู่แต่เข้มข้นนี่คือเครื่องแกงชัดแต่ไม่ได้เผ็ดจัดนะรสชาติจะนัวๆกลางๆแต่หอมกลิ่นเครื่องแกงชัดเพราะฉะนั้นใครกินเผ็ดใส่พริกเพิ่มแล้วก็ใส่ผักแล้วคลุกจบอ่ะมากินเพราะเป็นร้านสุดท้ายแล้วเราใส่พริกเข้าไปอ่ะอร่อยเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยคือมันมีความนัวอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ที่คือหอมมันมากเครื่องแกงชัดมากแล้วคือมีความนัวคือแบบตัวปลาช่อนอ่ะก็นัวอยู่ในนี้ไปหมดเลยอร่อยเลยมากินได้งั้นก็คือเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถือว่า9ร้านได้เนาะรวมร้านกาแฟแบบพี่โกงแบบเมื่อกี้หน่อยเนาะก็1ถ้วยถือเป็นร้านที่8เลยครับอันนี้ร้านที่9คือบางลำพู9ร้านจุ๊บๆ9ร้านจุ๊บๆเก๋ๆไม่ได้กินอย่างนี้นานแล้วเนาะเคยแบบ16ร้านที่เสาชิงช้าและนี่ก็คือ9ร้านเลขมงคลของบางลำพูจุ๊กรึอายตัวเองจังเลยโอเคงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนปิดจบวอล์กนะนะนะเฮ้ยขนมจีนอร่อยเลยจริงๆเป็นยังไงบ้างแกวันนี้ถือว่าสนุกสนานกับ One Day Eat บางลำพูจุ๊กรูอะไรอย่างงี้พูดไปก็อายตัวเองไม่ต้องอายแล้วพี่เล่นตั้งแต่แรกเล่นตั้งแต่แรกก็ยังเล่นตลอดแล้วเล่นไม่เลิกด้วยมันต้องเล่นจนจบใช่เพราะว่าชื่อตอนไงไม่ได้อยากพูดเลยมันเป็นชื่อตอนตอนนี้พี่กี้อยู่ตรงถนนไกรศรีนะวันนี้จุกๆไปทั้งหมด9ร้านที่บอกว่าถนนไกรศรีเพราะว่าซอยไกรศรีก็คือเราจอดรถอยู่ที่ตึกอาคารจอดรถกทมสามารถมาจอดได้นะก็คือแบบเดินกินซึ่งจริงๆเดินก็ประมาณนึงแต่ว่าเดินได้เดินทั่วถึงเดินแบบก็เพลินๆนะเดินเป็นวงกลมเลยอย่างเงี้ยสนุกสนานดีก็ถ้าเกิดใครอยากตามรอยนะมาตามได้อร่อยเลยหลายๆร้านเป็นร้านที่แบบในตำนานย่านบางลำพูเลยบางร้านก็คือเป็นร้านที่แบบเฮ้ยเพิ่งมาเจอคือแบบเฮ้ยทำไมมันอร่อยวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างร้านไอ้ยำเนื้อย่างไอ้ที่เป็นคาเฟ่อะโคตรอร่อยจริงๆเอาเป็นว่าไปจบบล็อกเลยแล้วกันถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกี้ยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกี้ยด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ้งเจอกันใหม่คราวหน้าจะเป็นวันเดย์อีทหรือเป็นอะไรรับรองต้องสนุกแต่วันเนี้ยไม่ได้แบบกิน9ร้านอย่างนี้นานมากแล้วคนตัดปกติตัดแค่ 3-4 ร้านสมหน้าวันนี้9ร้านกุ้มใจละ4ป่ะครึ่งรอพี่ด้วยพี่อิ่ม